ปีที่แล้วเป็นปีที่ตลาดหุ้นต่างประเทศร่วงลงมาหนักมากครับในขณะที่หุ้นไทยเองก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมากสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนักทุนต่างชาติเองก็ซื้อหุ้นไทยมากกว่า 200,000 ล้านบาทแต่ปีนี้เป็นหนังคนละม้วนเลยแหละครับเริ่มมีแรงขายหนักๆในหุ้นไทยออกมาให้เห็นหลายระลอกอยู่เหมือนกันนักทุนต่างชาติก็คลิกขายติดต่อกันหลายสัปดาห์รวมกันมากกว่า 40,000 ล้านบาทแล้วนะครับในขณะที่ต่างประเทศเองถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยครับรวมไปถึงตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงก็เช่นเดียวกันก็มีข่าวดีเป็นระยะทำให้ตลาดหุ้นต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นไทยในปีนี้ครับแม้ว่าเรากำลังเฝ้าระวังโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ตามนั่นก็แปลว่าโอกาสลงทุนในแต่ละประเทศนั้นมาไม่พร้อมกันครับดังนั้นเราควรต้องใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายสินทรัพย์และหลายประเทศด้วยครับซึ่งถ้าจะเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวแน่นอนครับก็ต้องเลือกให้ดีเพราะการลงทุนในต่างประเทศต้องทำการบ้านมากกว่าหุ้นไทยวันนี้อีกบนพจน์ Experience ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักลงทุนมาทำความรู้จักกับกลยุทธ์ Can Slim ที่จะช่วยคัดเลือกหุ้นรายตัวและช่วยนักลงทุนวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศในช่วงที่เต็มไปด้วยความผันผวนครับแคนสลิมเป็นกลยุทธ์ที่คิดค้นโดยคุณวิลเลียมโอนิลในปี1950ครับเป็นผู้เขียนหนังสือที่โด่งดังชื่อว่า How to Make Money in Stocks เจ้าของสูตรการคัดเลือกหุ้นที่โด่งดังไปทั่วโลกผมเองก็ใช้เป็นประจำนะครับสูตรนี้คือตัวย่อที่ตรงตามตัวอักษรเลยแหละครับซึ่งแยกตามปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยสนับสนุนครับมาดูปัจจัยพื้นฐานก่อนคือ CAN ครับ C ย่อมาจาก Current Earnings กำไรต่อหุ้นของไตรมาสล่าสุดA annual earnings กำไรที่เติบโตเป็นรายปี N new product หรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่หรือทีมผู้บริหารใหม่กลุ่มที่2คือเชิงเทคนิคคือ S กับ L S ย่อมาจาก supply and demand ความต้องการในการซื้อขายหุ้น L คือ leader เป็นผู้นำอุตสาหกรรมและปัจจัยสนับสนุนคือ2ตัวสุดท้ายครับคือ I และ M I ย่อมาจาก institutional sponsorship มีนักทุนสถาบันถือหุ้นอยู่และ M คือ market direction ภาวะตลาดขาขึ้นครับโดยผมจะยกตัวอย่างหุ้น BYDหุ้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV ชื่อดังที่จะเป็นกรณีศึกษาที่เข้าเกณฑ์แคนสลิมเกือบจะทั้งหมดครับลองกดเข้าไปดูในแอป InnovestX ก็อยู่ที่หน้านี้ครับรหัสหุ้นคือ1211จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดซับฮ่องกงครับซึ่งแอปนี้ก็จะสามารถซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงได้ลองคลิกเข้าไปดูเลยนะครับแต่ย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนเป็นเพียงแค่กรณีศึกษาเท่านั้นครับ BYDเป็นค่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติจีนก่อตั้งตั้งแต่ปี1995หรือ28ปีที่แล้วจากการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับมือถือต่อมาในปี2002เห็นโอกาสเลยเข้าไปซื้อกิจการบริษัทรถยนต์และบุกตลาดรถยนต์ EV เต็มรูปแบบครับคุณปู่บัฟเฟตต์และคุณปู่ชาร์ลีมังเกอร์เองก็เข้าไปลงทุนในปี2008เพราะชอบในความเก่งของผู้ก่อตั้งและกลายเป็นหุ้นมหัศจรรย์ในพอร์ตของคุณปู่เลยล่ะครับปัจจุบัน BYD บริหาร3ธุรกิจมีรายได้จากรถยนต์ EV สัดส่วนรายได้ 52% อุปกรณ์มือถือและบริการประกอบชิ้นส่วน 41% แบตเตอรี่และอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ 7% ครับที่น่าสนใจคือใช้เวลาไม่กี่ปีก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมได้และเมื่อรวมปลั๊กอินไฮบริดตอนนี้แซง Tesla ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันมีมูลค่าตลาด Market Cap สูงถึง3ล้านล้านบาทซึ่งดูสรุปตัวเลขคร่าวๆจากหน้าจอจากแอปนี้ได้นะครับทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอันดับ4ของโลกครับถ้าดูจากแอป InnovestX ลองกดดูภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่า BYD กลายเป็นหุ้นมหัศจรรย์20เด้งให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆครับโอเคครับทีนี้ลองใช้แนวความคิด Can Slim มาวิเคราะห์หุ้น BYD กันครับ C current earningsมองหาหุ้นที่มีกำไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25% จะเห็นว่ากำไรรายไตรมาสของ BYD โตเฉลี่ย 121% สะท้อนเห็นว่าเริ่มฟื้นจากวิกฤตโควิดแล้วก็เหตุผลอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าได้ economy of scale ทำให้กำไรนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นเรื่อยๆครับ A annual earningsคือบริษัทที่มีการเติบโตติดต่อกัน3ปีแล้วก็โตไม่น้อยกว่า 25% ต่อปีเจนว่าพอ BYD ติดตลาดแล้วนะครับเติบโตต่อเนื่องเลยเฉลี่ย3ปีล่าสุดนะครับเพิ่มขึ้นปีละ 30% ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผ่านช่วงโควิดมาฐานตัวเลขก็อาจจะต่ำหน่อยนะครับแล้วคนสนใจ EV มากขึ้นก็เลยทำให้เติบโตก้าวกระโดด N คือ new product หรือ new service นะครับหุ้นที่ดีมักจะมีสตอรี่เรื่องราวใหม่ๆเช่นสินค้าใหม่นวัตกรรมใหม่ๆนอกจากรถรุ่นใหม่ๆที่ราคาถูกลงนวัตกรรมดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เป็นสตอรี่ให้กับ BYD ในระยะกลางคือการขยายตลาดไปต่างประเทศครับโดย BYD เขาก็วางแผนที่จะสร้างโรงงาน1-2โรงงานในยุโรปรวมไปถึงเริ่มโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะวางแผนสร้างโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ในเวียดนามทำให้เห็นแนวทางในการตีตลาดทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโตสูงมากๆสะท้อนจากกระแสการเปิดตัวที่ฮอตมากๆแล้วก็เป็นเทรนด์แบบนี้ไปทั่วโลกครับ
S Supply and Demandเป็นการหาหุ้นที่มีความต้องการซื้อและขายสูงๆครับซึ่ง BYD เป็นหุ้นยอดนิยมก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้อยู่แล้วครับ L Leader ก็จะเห็นว่าในตลาดจีนซึ่งก็เป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทาง BYD เขามีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งที่ห่างคู่แข่งเยอะเลยแหละครับเพราะเขามีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดีไซน์ก็สวยมากราคาจับต้องได้โดนใจคนใช้รถครับและที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและตอนนี้ BYD ขึ้นชื่อว่าดีและเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดทำให้ได้ใจคุณลูกค้าอย่างมากเลยนะครับ IInstitutional Sponsorship ครับเป็นการหาหุ้นที่ถือโดยนักทุนสถาบันในสัดส่วนที่พอดิบพอดีเช่นกองทุนหรือสถาบันการเงินเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มักจะถือยาวและมีเม็ดเงินมหาศาลก็จะเห็นว่าทาง BYD เนี่ยมีนักลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับนักทุนสถาบันเนี่ยถือประมาณ 6-8% ครับM market direction อันนี้ที่สำคัญเลยนะครับภาวะตลาดโดยรวมเนี่ยเขาจะเป็นภาวะขาขึ้นซึ่งก็จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นด้วยซึ่งข้อนี้ต้องติดตามเพราะตอนนี้มีความเสี่ยงทั้งโลกครับวิกฤตธนาคารสหรัฐอเมริกายุโรปความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยก็ล้นแล้วแต่เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นฟังดูแล้วจะเห็นว่ากรณีศึกษาหุ้น BYD ก็เข้าเกณฑ์แคนสลิมเกือบจะทั้งหมดนะครับก็คงเป็นคำตอบว่าทำไมถึงเป็นหุ้นมหัศจรรย์ขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้เหลือแค่ช่วงนี้ที่ market direction ที่ทางตลาดหุ้นทั้งโลกนั้นยังมีแรงขายออกมาอย่างหนักนะครับนั่นก็แปลว่าถ้ารอจังหวะดีๆก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปลงทุนที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าต้องติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการแข่งขันดุเดือดมากๆในตลาด EV ตัดราคากันเดือดจริงๆครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังมองนะครับว่าเป็นบริษัทที่ดีมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงโอเคครับฟังเพื่อนๆไปแล้วชวนเพื่อนนักทุนมาวิเคราะห์สรุปหาโอกาสในการลงทุนกันหน่อยครับเห็นว่าในภาวะตลาดผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโลกเราสามารถนำหลักการแคนสลิมเอาไปทำการบ้านเพื่อใช้ในการคัดเลือกหุ้นได้ทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดนั้นเต็มไปด้วยความกลัวเสี่ยงว่าจะเกิดวิกฤตยิ่งต้องทำการบ้านละเอียดมากขึ้นและยิ่งตอนนี้ครับเรามีแพลตฟอร์มที่เทรดหุ้นต่างประเทศได้อย่าง InnovestX Super App แอปเดียวครบทุกจักรวาลการลงทุนเข้าใจเรื่องการลงทุนเพื่อทุกคนก็จะทำให้เรานั้นไม่เสียโอกาสตอนช่วงที่หุ้นที่เราสนใจได้กลับมาเป็นขาขึ้นและอาจจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวครับและด้วยความที่แอป InnovestX นั้นถูกออกแบบมาสามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ทำให้ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของพอร์ตของเราได้สามารถเลือกลงทุนได้ตามสถานการณ์ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปครับและที่สำคัญครับเพื่อนเพื่อนๆนักทุนนั้นสามารถลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นแนวหน้าในต่างประเทศได้หลากหลายประเทศสามารถเทรดหุ้นของอเมริกาและฮ่องกงได้ทางแอป InnovestX แล้วก็ยังสามารถเทรดได้อีก23ประเทศเช่น UK สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนเนเธอร์แลนด์เป็นต้นบนเว็บไซต์ Global Trade ครับหลายๆตัวก็เป็นบริษัทระดับโลกเช่น BYD ที่มีโอกาสเติบโตสูงแถม valuation ยังใกล้เคียงกับหุ้นชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยบางตัวเสียด้วยนะครับและก็ถ้ามองเรื่องอัตราการเติบโตที่สูงในอนาคตค่า forward PE ของ BYD ก็น่าจะยิ่งดูถูกลงกว่านี้อีกและก็น่าลงทุนในเชิงเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยนะครับทำให้การเทรดผ่าน InnovestX App นั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของหุ้นระดับโลกได้มาดูวิธีการสมัคร InnovestX ก็ง่ายมากนะครับเข้าไปที่ iOS Android และ Huawei แล้วก็ดาวน์โหลดแอปยืนยันตัวตนแล้วก็กรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเท่านี้ก็พร้อมที่จะลงทุนแล้วล่ะครับแต่ชีวิตการลงทุนของนักทุนอย่างพวกเราเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะผมมองว่าคือการรอจังหวะให้เป็นครับผมอ้างคำพูดของคุณปู่เป็นบัฟเฟตต์บิดานักทุนหุ้นคุณค่าที่มองนะครับว่าการลงทุนเนี่ยไม่เหมือนกับเบสบอลนะคือเราไม่จำเป็นจะต้องสวิงไม้ตีทุกครั้งที่ลูกถูกโยนเข้ามาแต่เมื่อเรามั่นใจนะว่าเป็นจังหวะที่ใช่แล้วเจอหุ้นที่ชอบเราศึกษามาดีแล้วเราก็ค่อยหวดไปเต็มแรงนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าช่วงไหนก็ตามที่ตลาดแย่จริงๆหรือว่ายังไม่เจอหุ้นที่ใช่เราควรจะต้องรอก่อนอย่างเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะครับถึงแม้ว่าหุ้น BYD ที่เป็นหุ้นที่ดีนะแต่ถ้าเจอมรสุมการแข่งขันสูงขึ้นถูกตัดราคาและคุณปู่บัฟเฟตต์เองก็ยังทยอยขายหุ้นออกมาอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นแรงกดดันระยะสั้นและยังไม่นับความเสี่ยงเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ปกคลุมตลาดณตอนนี้เราก็อาจจะรอจังหวะรอให้ valuation ถูกกว่านี้แล้วค่อยทยอยเข้าไปลงทุนก็ได้และระหว่างที่รอพักเงินไว้เราก็สามารถพักเงินดอลลาร์ไว้ที่ InnovestX เพื่อรับผลตอบแทน 2.5% ได้ครับเพียงแค่แลกเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเตรียมลงทุนไว้ในบัญชีลงทุนหุ้นต่างประเทศบนแอป InnovestX ไม่มีขั้นต่ำครับและไม่จำกัดจำนวนเงินจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนไม่คิดแบบขั้นบันไดด้วยครับพร้อมกับให้ดอกเบี้ยตั้งแต่ดอลลาร์สหรัฐแรกเลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับถ้าที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe TikTok อย่าลืมไป Follow กันด้วยครับนี่คืออีกบนพอด Explains ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ